ใช่แอนโทนี่ฉันคิดว่าเองยังเล่นไม่ดีพอนะเหมือนว่าฉันเห็นแววนิโคลัสเปเป้ในตัวเองด้วยนะแอนโทนี่นะโอ้โหทางด้านกูรูปากจัดอย่างแก๊บบี้อักบอลลาฮอครับวิจารณ์แอนโทนี่ของแมนยูเลสเตอร์เลยครับบอกว่ายังทำผลงานได้ไม่ดีพร้อมเปรียบเทียบจอมหมุนของแมนยูนะกับนิโคลัสเปเป้นักเตะค่าตัวสถิติสโมสรของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับจะเป็นยังไงมาฟังกันหน่อยนะย้อนกลับไปในคืนวันพุธที่ผ่านมาครับจางแอนโทนี่เนี่ยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้แมนยูครับทำศึกพิมพ์เลี้ยงกรีดออกไปเยือนคริสตัลพาเลซปราสาทเรือนแก้วนะครับแล้วแข้งทีมชาติบราซิลวัย22ปีอย่างแอนโทนี่เนี่ยไม่สามารถทำประตูหรือว่าแอซิสในเกมนี้ได้เลยจนกระทั่งโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่70และการแข่งขันก็จบลงด้วยการเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับเราต้องบอกว่าแอนโทนี่คนนี้ครับย้ายมาอยู่กับแมนยูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วแหละด้วยค่าตัว86ล้านปอนด์และได้ลงเล่นไป18นัดทำไป5ประตูนะหลังจบเกมที่เซลฮอตพาร์ควันนั้นครับแมนยูกับคริสตัลพาเลซนะพอผ่านไป1วันแก๊บบี้อักบอลาฮอมาเลยครับออกรายการทางช่องทอล์คสปอร์ตได้พูดถึงแอนโทนี่เขาบอกว่าเมื่อคืนผมได้ดูแอนโทนี่เล่นและเขาดูไม่มีความสุขเมื่อถูกเปลี่ยนตัวออกแต่สำหรับผมแล้วเขายังทำได้ไม่ดีพอแอนโทนี่ให้ความรู้สึกแบบเดียวกับนิโคลัสเปเป้ที่เคยอยู่อาร์เซนอลเขามีลูกเล่นเยอะแต่ไม่ได้เลี้ยงผ่านคู่แข่งเลยผมคิดว่าแมนยูจำเป็นต้องส่งกานาโชลงตัวจริงในเกมหน้ากับอาร์เซนอลแถมไม่พอผมคิดว่าพวกเขายังจำเป็นต้องได้เจดอนซานโชกลับมาพวกเขาต้องมีตัวเลือกตำแหน่งปีกเพิ่มเพราะตอนนี้แอนโทนี่ไม่ได้อยู่ในฟอร์มบางทีแอนโทนี่อาจจะใช้เวลาเรียกฟอร์มได้แต่ตอนนี้เขายังทำได้ไม่ดีพอนะอันนี้ก็คือคำพูดของแก๊บบี้อักบอลลาฮอที่มีต่อแอนโทนี่ครับปีกจอมหมุนของแมนยูนะที่เอาไปเปรียบเทียบกับนิโคลัสเปเป้ของอาร์เซนอลก็ต้องบอกว่าตอนนั้นครับนิโคลัสเปเป้คนนี้ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลเมื่อปี2019ครับค่าตัวสถิติสโมสรนะ72ล้านปอนด์แต่ผลงานไม่ดีมากๆเลยครับจนตอนนี้ถูกปล่อยยืมกลับไปฝรั่งเศสครับไปอยู่กับนีสนะสโมสรในลีกเอิงนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงครับแก๊บบี้อักบอลลาฮอเห็นแววนิโคลัสเปเป้ในตัวของแอนโทนี่ซะแล้วนะครับ